่ะและตอนนี้นะคะอ้อมยืนอยู่กับเจ้าของรถสวยอีกหนึ่งคันนะคะพี่ค่ะแนะนำตัวเองเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมโดมพดุงชีวิตนะครับเป็นเจ้าของรถสกายไลน์40คันนี้ครับผมค่ะต้องถามว่าสกายไลน์มีหลายรุ่นมากๆทำไมถึงเลือกเป็นคันนี้คะก็จริงๆต้องบอกตัวเองชอบสกายไลน์มาตั้งแต่เด็กใช่ไหมฮะก็คือจริงๆชอบถ้าในรุ่นผมเนี่ยตอนนี้41ถ้าชอบก็คือจะเป็น R32 BNR32 ก็ดังอยู่แล้วใช่ไหมฮะก็ทราบอยู่แล้วทั่วโลกยอมรับหลังจากนั้นเนี่ยก็พยายามศึกษาประวัติใช่ไหมฮะเราก็ลงลึกไปว่าสิ่งนี้สกายไลน์เนี่ยมันมีตำนานนะใครๆก็รู้ว่าตำนานมันคืออะไรก็คือว่ามันไม่ใช่ว่าแค่สร้างขึ้นมาหรือดีไซน์สวยอย่างเดียวมันมีประวัติของมันก็คือว่าตัวนี้ที่เขาเรียกว่าฮากุสกานะฮะแปลว่าบ็อกซ์สกายไลน์บ็อกซ์คือรูปร่างมันจะเหมือนกล่องก็คือว่าแข่งขันชนะของสกายไลน์ทัวริงคาร์สมัยก่อนเลยครับแชมเปี้ยนชิพ50กว่าครั้งนะครับก็คือเป็นตัวนี้เลยนะครับก็เลยเนี่ยก็คือเป็น GTR รุ่นแรกเป็นต้นกำเนิดของตัวสกายไลน์เลยพี่ก่อนเลยดีกว่าค่ะพี่โดมขาจากที่จะมาเล่นคันนี้เราเคยเล่นคันอื่นมาก่อนไหมคะอ๋อก็เล่นมาอยู่แล้วก็อย่างที่บอกก็ตอนนี้ก็ยังขับอยู่ R32 GTR ครับ R32 เรียกได้ว่าขวาสกายไลน์มาเกือบหมดแล้วใช่ถือว่าเป็นตำนานคันหนึ่งเลยครับซึ่งจากที่อ้อมดูแล้วเนี่ยคันนี้เป็นคันที่หล่อมากๆถามดีกว่าว่าคันนี้เนี่ยในประเทศไทยยังมีสภาพนี้ที่ขับได้จริงๆก็ถ้าขับได้จริงๆเนี่ยถ้าในกลุ่มกันเนี่ยแล้วก็มีเก็บส่วนมากเขาไม่ค่อยได้ขับกันก็มีประมาณ7คันไม่เกินโอ้ถือว่าประมาณ7คันครับ1ใน7ยังขับได้ยังเอี่ยมขนาดนี้นะคะขอบคุณมากครับต้องถามก่อนเลยค่ะว่าคันนี้คอนเซปต์ของพี่หรือว่าเป็นจุดเด่นของเขาคืออะไรคะก็คือตัวนี้เนี่ยถ้าดูเนี่ยคือถ้าไปดูในประวัติ GTR เลยเนี่ยตัวนี้เนี่ยผมทำเรียนแบบตัวแข่งสนามเลยคือถ้าติดสติ๊กเกอร์เอาโคมไฟหน้าออกเอากระจังหน้าออกเป็นตัวแข่งเลยเพราะว่าโป่งตัวนี้จะเป็นโป่งใหญ่หน้าล้อเนี่ยเป็นแมกนีเซียมล้อกล้วยแมกนีเซียมกว้าง10นิ้วหลัง12คือตามคอนเซ็ปต์ของตัวแข่งฮากุสกะที่สมัยก่อนปี1970ที่แข่งเลยครับอ๋อก็เลยอันนี้คือจุดเด่นของเขาเลยใช่ครับใช่ครับถามพี่ว่าพี่โดมทำไมถึงเลือกสกายไลน์ทำไมเราถึงแบบฝังใจว่าเนี่ยมีทั้ง32 40ก็คือจริงๆเนี่ยคือถ้าจะให้บอกเนี่ยคือเราเป็นคนเอเชียเนาะนะครับผมภูมิใจกับคนหัวดำแล้วก็เทคโนโลยีของคนญี่ปุ่นรวมถึงเราคนไทยก็อยู่ในทวีปเดียวกันนะฮะซึ่งคนเอเชียไม่แพ้ชาติยุโรปใช่คือคันนี้นี่ก็ถ้าพูดไปก็ได้รถสปอร์ตคันแบบว่าราคานี่สูงมากๆราคาสูงมากงานนี้ดีกว่าพี่โดมมากี่ครั้งแล้วคะกับมีตติ้งก็ถ้ารวมกันงานใหญ่ๆจริงๆเนี่ยก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่2มีตติ้งสกายไลน์ครับครั้งที่2ครับเป็นยังไงบ้างคะประทับใจไหมคะประทับใจครับก็ผมเองเนี่ยก็เป็นคนประสานงานของกลุ่ม R32 นะก็คือถ้าดูในงานเนี่ยจะมี32 33 34นะฮะในส่วนของผมเนี่ยผมเป็นตัวแทน R32ก็จะพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์น้องๆในกลุ่มที่ชอบ R32 ด้วยกันนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าให้เลือก32กับ340เนี่ยนะคะอยากจะรู้ว่าถ้ามีคนนึงเนี่ยเขามาแลกยื่นข้อเสนอว่าให้แลกเป็นรถอะไรก็ได้หรือว่าเรือสักลำอะไรอย่างนี้จะแลกไหมคะเราแลกเป็นอะไรอ๋อไม่แลกด้วยเพราะอะไรคะพี่โดมก็คือในการทำรถคันนึงอ่ะมันไม่ใช่แค่คุณซื้อแล้วก็ทำได้รถครั้งแรกที่สภาพเขาเนี่ยอย่างที่บอกว่าปลุกผีเนี่ยมันเป็นยังไงคือในการที่ทำเนี่ยเราต้องลงทั้งแรงกายแรงใจรวมถึงคือช่างเราก็ต้องในการทำรถใช่ใช่คือช่างก็ต้องมีใจกับเราด้วยนะครับกว่าจะได้ขนาดนี้นี่ก็เหนื่อยน่าจะผูกพันกับเขามากๆใช่ครับผูกพันครับก็ดีใจเจอครั้งแรกนี่ก็บอกว่าผมจะทำให้คุณเนี่ยกลับมาฟื้นคืนชีพอีกครั้งนึงแล้วก็วิ่งให้ดีให้สวยให้ได้ครับคันนี้เนี่ยกี่ปีแล้วคะถ้าที่ทำมาเลยเนี่ยคือถ้าอายุใช่ไหมฮะอายุตัวนี้เนี่ยจดทะเบียนในเมืองไทยปี2513โหจดทะเบียนในเมืองไทย2513ครับผมนำเข้ามา40ปีใช่40กว่าปี
แล้วคันนี้ตั้งแต่ปลุกผีขึ้นมานี่ทำมานานไหมคะคือถ้าถามว่าเจ้าของมือแรกขอเอ่ยชื่อพี่เต้นซึ่งเป็นบรรณาธิการของ GT Porsche เนี่ยพี่เต้นเนี่ยเขาทำมาอยู่ประมาณหลายปี 4-5 ปีละไม่เสร็จนะครับก็แกก็จะถนัดไปทาง Porsche ซะมากนะครับก็แกก็เลยบอกว่าเคยได้เจอพอดีก็โชคดีได้สมบัติอันล้ำค่าของญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าอย่างตัวนี้ก็ถือว่าเป็นที่1ของญี่ปุ่นคือถ้าไปดูโอเคอาจจะมีตัว Toyota 2000 GT ที่ราคาซึ่งจะสูงมากนะฮะซึ่งประมาณค่าไม่ได้แต่ถ้าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าให้ที่เป็นที่1คือเหมือนรถมวลชนประชาชนที่ก็คือ GTR ครับใช่ครับนี่ก็คือประวัติคร่าวๆของทาโกชิกะนะคะที่มาร่วมงานในงานนี้นะคะเดี๋ยวให้พี่เขาแนะนำตัวก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อโบ๊ทครับพี่โบ๊ทค่ะวันนี้เอาสกายไลน์อะไรมาคะGTR R32 ครับค่ะทำไมถึงหลงรักใน R32ชอบที่มันเป็นไฟโดนัทแล้วมันแบบว่ามันคลาสสิกอะครับ R32 ของเราคอนเซปต์อะไรคะคอนเซปต์ก็คือว่าเน้นให้มันเป็นโลโก้นิสโมเก่าครับตอนแรกก็กะว่าจะแต่งให้มันเหมือนคลาสสิกอะครับแต่ว่ามันรถแข่งจ๋าเกินไปครับมันขับบนท้องถนนไม่ได้ก็เลยดัดแปลงให้มันใกล้เคียงที่สุดครับตอนนี้ก็สามารถที่จะใช้ได้ชีวิตประจำวันได้ได้ครับถามนี้ดีกว่าก่อนที่จะมาเลือก GTR เนี่ยเราขับอะไรมาก่อนคะขับรถเบนซ์ครับขับรถเบนซ์ทำไมถึงเปลี่ยนมาเป็นคันนี้เพราะอะไรก็อยากขับรถซิ่งครับแล้วก็หลงไหลไฟโดนัทครับก็เลยต้องจัดครับ R32ถามว่าตอบโจทย์ไหมคะตอบโจทย์ครับแล้วถ้ามีคนนึงเนี่ยวันนึงมาแบบว่าให้เราแลกรถกับเขาแบบว่าแลกเป็นอะไรก็ได้สักคันนึงเราจะแลกไหมคะเราแลกเป็นอะไรดีก็ต้องดูว่ามันคุ้มค่าไหมครับก็ให้เลือกเลยว่าจะเอาอะไรแลกกับคันนี้ก็น่าจะเป็น R34 GTR ครับไม่ก็เป็นพวก40อะไรเงี้ยครับแล้วก็เพิ่มตังค์เอาครับก็คือก็ยังไม่หยุดที่สกายไลน์ก็ยังอยู่ในสกายไลน์อยู่เหมือนเดิมใช่ครับหลงรักครับถามว่างานนี้เป็นยังไงบ้างคะที่ได้มาร่วมงานเนี่ยค่ะก็สนุกดีครับแบบได้เจอพวกพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับถ้ามีโอกาสที่จะจัดงานดีๆแบบนี้อีกจะมาร่วมอีกไหมคะมาครับพี่โบ๊ทค่ะตอนนี้พี่โบ๊ทมีกลุ่มอะไรไหมคะอยู่ในกลุ่มอะไรก็ขับอยู่ที่บางแสนชลบุรีครับอยู่ในกลุ่มโมอิไกครับโอเคค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณพี่โบ๊ทมากๆขอบคุณค่ะ